ตั้งแต่ครั้งหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ออกประกาศพระศาสนาเข้าบ้านไหนมันแตกบ้านนั้นแหละท่านสมเด็จฟังเออท่านมั่นท่านเสานี่ให้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลมเกลียวกันทำไมเข้าไปบ้านไหนบ้านนั้นแตกเลยท่านพูดตามความจริงบางทีผัวเข้าวัดเมียไม่เข้าเมียเข้าผัวไม่เข้าพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าทำไมมันถึงเป็นไปอย่างนั้นท่านสมเด็จมหาวีระวงศ์องค์ก่อนนะก็ให้โทษท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนะท่านไปพูดอะไรไปทำยังไงไปสั่งสอนประชาชนให้กลมเกลียวกันเข้าบ้านไหนแยกกันบางทีผัวเมียแยกกันพี่น้องแยกกันอะไรมันแยกกันทั้งนั้นแหละอันนี้ท่านยังไม่เข้าใจท่านเจ้าคุณสมเด็จองค์ก่อนยังไม่เข้าใจไอ้ความเป็นจริงธรรมะมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีอำนาจธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอำนาจมากถ้าทำคนเปลี่ยนจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมะที่มีอำนาจทำปุถุชนสามัญชนให้เป็นอริยชนก็เพราะธรรมะเห็นธรรมะมันถึงมีอำนาจคนมีความเห็นผิดได้ฟังธรรมแล้วมีความเห็นถูกขึ้นมามันเปลี่ยนไปงั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านสมเด็จท่านว่าเข้าไปตรงไหนก็ต้องกลมเกลียวกันพี่น้องกลมเกลียวกันพ่อแม่กลมเกลียวกันลูกหลานกลมเกลียวกันทั้งนั้นอย่างนั้นไอ้ความเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพูดถึงธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เนี่ยจิตมันไม่เหมือนกันคนหนึ่งหยาบคนหนึ่งละเอียดเมื่อไปพูดถึงธรรมะแล้วคนหนึ่งก็เห็นธรรมะคนหนึ่งไม่เห็นเห็นเป็นพิษเป็นภัยฉะนั้นการวุ่นวายถึงเกิดขึ้นมาตลอดทุกวันนี้อาตมาก็เคยเผชิญมาหลายแล้วเรื่องไปตั้งวัดป่าที่ไหนๆก็ดีครั้งแรกต้องทะเลาะกันบ้านเจ้าของยังทะเลาะกันเลยไม่ใช่คนอื่นพ่อแม่เจ้าของยังทะเลาะกันไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อพูดขึ้นธรรมะขึ้นน่ะมันตัดขึ้นมาซะมันต่างฉะนั้นแหละอาตมาถึงเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนที่ไหนล่ะเป็นห่วงมากเพราะว่าคนยังไม่รู้นะมันเอาจริงๆนะไม่รู้คนไม่รู้อยู่จะทำไงความไม่รู้แหละมันเอาเหมือนกันกับคนคนเราน่ะสมัยโบราณกาลชอบจะเป็นอย่างนี้ชอบถือผีกันตามบ้านนอกเราน่ะถ้ามีอีกสักคนหนึ่งนะไปทำนาก็รวยหาเงินก็รวยเลี้ยงสัตว์ก็รวยแกก็ขยันถ้ามันรวยขึ้นรวยขึ้นแปลกประหลาดซะแล้วมันต่างคนว่างั้นแหละก็มองไปในแง่ผิดนี่ตาแก่คนนี้เห็นคงมีของทำนาซะแล้วมั้งเห็นแกมีมนทำไร่แล้วซะละมั้งเห็นแกมีมนเรียกสัตว์แล้วมั้งก็เนี่ยมันแปลกเพราะมันรวยกว่าเขานี่แล้วก็ไม่ดูความขยันเขาไม่รู้ความเพียรเขาเห็นแต่ความร่ำรวยเขาเกิดขึ้นมาดูเหมือนจะทำไงมันเป็นปอบละเด็กคนหนึ่งได้ยินว่าเป็นปอบเลยปอบสองคนปอบทั้งนั้นเลยเป็นปอบไปคนหนึ่งว่ามันจะเป็นปอบหรอกไอ้คนที่สองว่าปอบเลยตั้งกันเป็นปอบตั้งกันเป็นปอบ
มันก็เป็นนี่นะตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านมันก็ยังเป็นอยู่ตั้งเป็นกำนันก็ยังเป็นตั้งเป็นปลัดก็ยังเป็นอยู่เนี่ยตั้งให้กันเป็นปอบมันก็เป็นทั้งนั้นแหละทำไมมันไม่เป็นล่ะคนนี้ก็ปอบคนนั้นก็ปอบทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็เป็นปอบขึ้นมานั่นแหละฆ่ากันแกงกันสารพัดอย่างนี่มันเกิดมาอย่างนี้เพราะเราไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้การสมมตินี่แหละมันเป็นล่ะสมมติขึ้นเป็นเลยสมมติให้เป็นอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นขึ้นอย่างนั้นให้เป็นผีเป็นปอบขึ้นมันก็เป็นเดี๋ยวนั้นการสมมตินี่มันเป็นขึ้นมาอย่างเราน่ะเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อหรอกเกิดขึ้นมาว่านายสีก็เป็นนายสีมาทุกๆวันนี่ไม่ได้เป็นนายมีหรอกถ้าผู้หญิงก็เรียกว่านางสามันก็เป็นนางสามาทุกวันนี้แหละเพราะสมมตินี่เองมันไม่ได้เป็นนางโสมหรอกนี่มันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นว่าให้ตั้งชื่อโดยสมมุติอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเป็นต้นหาต้นเหตุไม่มีมิฉะนั้นการฟังธรรมะเราจะต้องมาภาวนาภาวนานั่นคือการมาพินิจมาพิจารณาแยกส่วนออกไปมีเหตุผลให้เห็นเหตุผลมันตามความจริงให้มันแน่นอนให้จิตใจมันสงบระงับในสมณานมีบึงบ่อซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ๆคลุมอยู่เราเกิดมาเป็นเด็กเกิดมาทีหลังไปเห็นปลาไปเห็นเต่าเห็นจระเข้อยู่ที่นั่นล่ะคนหนึ่งว่าน้องนั้นน่ะมันเข็ดละหรือชาปรากฏกันไปถ้าหากว่าใครอยากจะดูจระเข้อยากจะดูเต่าเอาดอกไม้ไปเอาเทียนไปขอเจ้าที่เจ้าฐานนั้นให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาให้เห็นอธิษฐานแล้วก็นั่งอยู่นั่นแหละไม่หนีนั่งอยู่บนคูนั้นบนสระนั่นจระเข้ใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาเท่านั้นแหละเต่าใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานะนั่นเจ้าที่เจ้าฐานนะท่านได้เห็นแล้วเท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนที่คิดว่าเออมันใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นที่มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้ซะโดยมากมันก็ไม่เห็นความจริงมันซะธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั่นแหละทุกวันนี้เราอยู่ด้วยธรรมะเข้าใจกันไหมอยู่ด้วยธรรมะเราอยู่เพื่อธรรมะกันธรรมะคือความที่ถูกต้องพูดง่ายๆว่าธรรมะคือความที่ถูกต้องเราอยู่ด้วยความถูกต้องกันมาถึงสบายถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจอยู่ยากอยู่ลำบากเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่อยู่ตามธรรมะเพราะไม่มีธรรมะในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละธรรมะเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราพิจารณาธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะนั่นให้เราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเรามาเทศมาสอนกันคนที่ไม่รู้เรื่องได้ยินก็ฮึให้มันกินธรรมนั่นน่ะอย่าไปกินข้าวเลยโดยพูดกระแทกแดกดันไปข้างๆกูคูเสียแต่ความจริงนั้นถ้าพิจารณาธรรมะให้เห็นธรรมะให้มันง่ายให้มันถูกให้มันต้องขึ้น
เช่นว่าบ้านเราเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นป่าช้าหลายๆบ้านทีนี้เมื่ออาจารย์ลิกมาอยู่ก็มาคิดว่าเออไอ้นี่มันบ้านพ่อเราบ้านแม่เราเว้ยบ้านญาติเราควรจะให้ปรับปรุงให้มันสะดวกอะไรต่ออะไรต่างๆเช่นว่ามาสร้างเมนกันเสียพยายามให้ญาติโยมเอามารวมๆกันมาเผาที่เดียวกันนี่มันจะได้เป็นมิตรกันจะได้เป็นญาติกันมันจะเป็นสามัคคีกันเผาที่นี่ก็ไม่ต้องตัดต้นไม้อะไรต่างๆให้มันวุ่นวายต่อไปก็ทำศาลาที่พักศพให้มันง่ายๆขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแต่มันไม่ถูกต้องกับคนบางคนมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเช่นว่าแดนนาเราเป็นต้นพ่อแม่เราทำให้ไอ้คดๆงอๆเลี้ยวไปเลี้ยวมาวกไปวนมานี่มีตาแก่คนหนึ่งว่าเฮ้ยอย่าทำเลยมันเปื้อนนาตัดให้มันตรงซะนาไม่เอามันงอให้มันงออย่างนี้มันจะเป็นอะไรล่ะไปทำมันทำไมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะจะมาทำไมนี่ทบเพื่อประโยชน์นี่ทำเพื่อประโยชน์ตนทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถึงท่านอาจารย์ลิกท่านมาตายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมาจะได้ทำอย่างนี้จะมารวมๆที่เดียวกันจะทำบุญสุนทานที่เดียวกันมันก็สบายไอ้พวกเรามันก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะไม่เคยทำไม่ได้ทำอย่างนี้เคยหามไปโน่นเอาไข่โยนขึ้นไปถึงปลายไม้โน่นโยนไปเหอะมันแตกตรงไหนก็เผาตรงนั้นแหละต้นไม้ในป่ามันรกๆ ก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งเอามันตรงนั้นแหละว่าเขาจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประเพณีอันนี้แก้ยากแก้ลำบากเหลือเกินให้ญาติโยมทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาถ้าหากว่าบ้านเราทุกบ้านทั้ง5บ้าน6บ้านเนี่ยทำที่นี่เป็นศูนย์รวมเมื่อตายมาแล้วจะได้มาเผากันที่ที่เผาศพก็ให้สะอาดพระท่านนั่งก็ให้สะอาดทำอะไรก็ให้สะอาดมันก็ดีขึ้นประหยัดทุกสิ่งทุกประการ